ครับแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.และ www.แยกแลกยิ้ม.com เอาละครับเรามาตามชม Thailand Super Series 2016ครับสนามที่3กันบ้างนะครับแม่ก็รุ่นนี้ครับรุ่นจิ๋วแต่แจ๋วครับ Super Eco นะครับตามสตาร์ทกริดนี่ก็เจ้า X สุพงศ์ขับต้นวงครับกริดที่1นะครับตามมาด้วยคู่ปรับครับกรพิชิตโตยิ่งเจริญสิทธิชนพรสมบัติครับประวินแดงสง่าจักรพันธ์ต้าวีครับนฤชิตเกียรติมณีศรีนี่ก็เป็นหัวแถวทั้งนั้นเลยนะครับครับตัดมานี่แล้วครับสตาร์ทแล้วแม่ไม่รอช้าครับฟาบออกไปนี่เจ้า X ครับในสวิฟต์แม้หัวแถวสนามนี้เป็นสวิฟต์ซะ3นะครับมี Honda Brio ครับของสิทธิรนนะครับที่แลบพาฝูงสวิฟต์ขึ้นมาได้มาถึงโค้ง T3 U turn เบรกล็อกมาเลยครับเจ้ายิมครับสิทธิรนอ้าวมาดูกล้องครับกล้องติดรถนะครับ Honda Brio นะครับข้างหน้านี่เป็นจักรพันธ์ต้าวีนะครับแล้วก็กระทิงแดงนั้นหล่นลงมาครับน่าจะเป็นรถของประวินแดงสง่านะครับแหมเพื่อนๆเขาเรียกอาจารย์เฟื่องนะเจ้าเอกก็เริ่มยืดระยะออกมาจากกรพิชิตได้เล็กน้อยแล้วอ้าวเสียบขึ้นมาได้ครับแหมเอาตำแหน่งขึ้นมาได้1ตำแหน่งนะครับตอนนี้กำลังไล่บี้เจ้าอีฟครับจักรพันธ์เต้าวีอยู่T5เสียบเข้ามายังไม่ได้ครับแหมอีฟใจแข็งเหลือเกินครับซ้ายต่อเนื่องนะครับขึ้นที6อ้าวแล้วมันเสียจังหวะไปนิดนึงครับหมายเลข46ขึ้นมานี่นฤชิตนะครับพยายามบีบครับบีบปลายแล้วยังไม่สำเร็จครับโอ้กลุ่มกลางนี่มันครับกลุ่มกลางนี่นำโดยคนนี้เลยครับอาจารย์เฟื่องเนี่ยนะครับประวินนะครับตอนนี้1 2 3นี่ระยะนั้นยืดห่างออกไปพอสมควรนะครับแล้วก็มีบางช่วงครับที่ก่อนพิชิตนั้นไล่ X สุพงขึ้นมาได้นี่ครับกล้องติดรถแหมสวยงามครับ T3 อีกครั้งประวินยังไงเกือบจะโดนกันครับท่านผู้ชมครับแต่แหมรุ่นนี้ครับฝีไม้ลายมือนี่เห็นรถซุปเปอร์อีโคแบบนี้นี่การควบคุมรถถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องๆเด็กๆรุ่นใหม่นะครับอ้าวไม่วิ่งซะแล้วครับหมายเลข53นี่สุรชัยลุยประเสริฐนะครับแหมรถมีปัญหาไปเสียดายครับ1 2บี้กันนะครับแล้วก็3 4ครับคู่นี้ก็สนุกครับ3 4นี่คันหน้าเป็นของสิทธิรนนะครับเจ้ายิมนะครับกับเจ้าอีฟโดยมีประวินครับหรืออาจารย์เฟื่องเนี่ยครับไล่บี้ตามไปดูเชิงอยู่ครับแล้วคู่มากลุ่มกลางๆตัวนี้ก็มันอีกคู่นึงครับ46กับ41นะครับ41นี่เป็นบุญยฤทธิ์นะครับแล้วก็46นั้นเป็น46นี่เป็นอรุชิตนะครับแหมหล่นลงมาบี้อยู่กับบุญยฤทธิ์ซะเอาแล้วครับรวมกลุ่มกันได้นะครับได้มา1ตำแหน่งแล้วครับประวินแดงสง่าครับแซงอีฟจักรพันธ์ต้าวีขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังไล่บี้เจ้ายิมครับสิทธิรนพรหมสมบัติครับจากไอไม้บี้ออกไปบี้ออกไปตรงนี้ครับโค้ง T9 ครับโค้ง T9นี่มันมีเขาเรียกว่าเสน่ห์นะครับเรียกได้ว่าใครเข้าออกโค้งนี้ได้ดีนี่ทางที่เหลือจากโค้ง T10ไปนี่มีสิทธิ์ไล่แซงขึ้นมาได้ครับแต่ตอนนี้ปิดอย่างหนักครับเจ้ายิมนี่ก็แหมตั้งการนะครับตั้งการสูงเลยนะครับปิดไม่ให้ข้างหลังนะครับนั่นก็คือประวินนะครับขึ้นมาอ้าวผ่านไฟนอลแลบนะครับรอบสุดท้ายครับภาพตัดมาเร็วครับแหมคู่กลางครับกลุ่มกลางยังเป็นของนี่ครับอีฟจักรพันธ์นะครับประวินแล้วก็สิทธิรนครับสิทธิรนไปได้ครับผ่านโค้งหนึ่งไปครับอันนี้ตีคู่กันเป็นยังไงครับ
หลุดออกไปนิดนึงครับแล้วกลับเข้ามามาดูทีสามอ้าวแล้วครับกลุ่มหลังตามมาแจมแล้วครับอีฟจักรพันธ์ตะวีครับโอ้โหพยายามจะครอสไลน์แล้วแม่อาจารย์เฟื่องเราครับออกไปวิ่งข้างนอกเลยครับแม่เบรกลึกครับโอ้โหเรสนี่ดูเหมือนประวีนนั้นจะขับแม่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงครับแต่ยังพยายามอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรอบสุดท้ายยีจักรพันธ์นั้นตอนนี้น่าจะอยู่ตำแหน่งที่4นะครับโดยข้างหน้านั้นไกลๆครับนี่ครับเพิ่งผ่านจอไปนั่นยิ้มอ้าวประวีนครับพยายามครับพยายามเสียบขึ้นมาแล้วมันยังไม่ได้ครับตัดลายในครับเบรกลึกแล้วแหมพอเป็นผ่านโค้ง5ขึ้นโค้ง6นี่สปีดจะอาจจะตกไปนิดนึงนะครับทำให้ยังไล่ไม่ได้ครับคู่นี้มันครับมันยันจะเข้าโอ้โหปลิวออกไปครับสำหรับ46นะครับนั่นก็คือนฤชิตนะครับพยายามแล้วนะครับแต่คนนี้ครับไปสบายเหลือเกินครับเอ็กซ์สุพงศ์ขับต้นวงครับกับการกลับมาขับในรุ่นซูเปอร์อีโคอีกครั้งนึงครับรับธงตาลหมากรุกไปเป็นคนแรกตามมาด้วยนะครับตามมาด้วยกรพิชิตโตยิ่งเจริญนะครับสิทธิรณพรหมสมบัติมาเป็นอันดับที่3นะครับจาก IMI นฤชิตเกียรติมณีศรีครับจากทีมโดนัทเรซซิ่งโอ้โหแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่5ครับเป็นจักรพันธ์ตะวีมาถึงอีกรุ่นนึงครับแม่ไทยแลนด์ซุปเปอร์ซีรีส์เรซที่3นะครับเป็นรุ่นซุปเปอร์โปรดักชันครับรุ่นนี้โอ้โหมือเจ็บๆเพียบเลยครับหัวแถวนี่ก็เป็นฮิเดฮารุคุโรกินะครับนักแข่งญี่ปุ่นนะครับอันดับที่2นี่เป็นสิริศักดิ์นะครับแล้วก็มีนักแข่งสาวสวยครับณัฐนิตนะครับโอ้โหคนนี้ฝีไม้ลายมือเก่งกล้าขึ้นทุกวันครับส่วนโทมัสราวดอฟครับไปสตาร์ทอันดับที่19เลยนะครับมือดีในรุ่นนี้นี่ครับสตาร์ทแล้วคุโรกิสตาร์ทดีนะครับตามไปด้วยสิริศักดิ์นะครับอ้าวกลุ่มกลางเป็นยังไง1 2 3 4ตอนนี้เรียงขึ้นไปครับแหมยังมีธนสิทธิ์นะครับอัน ATP ครับอีกคนนึงนะครับตอนนี้คุโรกิครับผ่านโค้ง T3 ไปนี่เริ่มยืดระยะได้แล้วนะครับปล่อยให้2กับ3นะครับต้องบี้กันครับเดี๋ยวมาดูครับ2กับ3ยังอยู่นะครับแหม2 3 4ธนสิทธิ์นั้นได้ขึ้นมา1ตำแหน่งอ้าวอนุสรเสียเข้ามาข้างในไม่ได้ครับยังไม่ได้ตรงนี้ลงตรงนั้นอ้าวโดนกันครับโอ้โหล้อโอ้มีปัญหาแล้วครับระบบขับเคลื่อนนะครับระบบวงคับเลี้ยวครับโอ้โหล้อแบะออกจากกันเลยครับอันธนสิทธิ์มาดูภาพช้าครับเบรกเข้ามาแล้วไปโดนครับโอ้โหโอ้โดนคันนี้น่าจะเป็นโดนรถของณัฐนิตนะครับหมายเลข96นะครับเสียดายครับแหมออกจากการแข่งขันไปนะครับการแข่งขันดำเนินต่อนะครับตอนนี้อนุสรครับหมายเลข7ครับขึ้นมาแล้วนะครับพยายามบี้กันอยู่ข้างหลังก็ไม่ยอมครับอ้าวยังไงทัสโกขึ้นมานี่เจ้าโอ๋ครับอานนท์รอดประเสริฐนะครับมาจากอันดับที่9ในกริดสตาร์ทนะครับตอนนี้ขึ้นมาอยู่หน้าของอนุสรนะครับกลุ่มกลางก็มันครับแหมบี้กันเหลือเกินครับขึ้นมาแล้วครับโทมัสราวดอฟครับหมายเลข29ครับมาจากอ้าวนี่เบรกครับมาล้อขวาอยู่ในแทร็กล้อซ้ายอยู่บนหญ้านะครับหญ้าแบบหญ้าเทียมนะครับมันก็เลยลื่นไปหน่อยหมุนไปทีนึงครับยังไปต่อได้ไหมไปน่าจะไปต่อได้ครับดูภาพช้าครับนี่ครับเบรกล้อมันลื่นทั้งสองฝั่งเลยครับเหยียบบนเคิร์ฟขาวน้ำเงินนะครับแล้วก็เหยียบบนหญ้านะครับพอกระทืบเบรกเต็มที่ปั๊บรถหมุนครับแหมยังควบคุมรถมาได้ครับตัดภาพมาครับตอนนี้กลุ่มกลางครับกลุ่มกลางเจ้าโอครับเจ้าโออานนท์นั้นบี้ขึ้นมาถึงอนุสรแล้วนะครับโอ้แล้วแหมช้อนเงินสวยครับตรงนี้ไม่มีโดนกันครับท่านผู้ชมครับตัดขึ้นอ้าวใครหลุดออกมาครับเจ้าโอ๋ครับอานนท์รอดประเสริฐครับจากคุสโกะนะครับมโหหล่นมาจนถึงนี่นะครับหมายเลข8จากเอกี้นะครับหมายเลข8นั่นก็คือเดชาธรนะครับกำลังบี้กันอยู่หมายเลข8อ้อขออภัยครับหมายเลข8นี่อธิพงศ์ครับแหมเดชาธรนี่รถอีกสีนึงนี่ฮะน้องแคทน้องลีนะครับโอ้โหไม่รอดแล้วครับแคทลีนี่ก็คือณัฐนิตนั่นเองครับจอดไปซะแล้วมาดูคู่นี้ดีกว่าครับระหว่างโอ้อนนท์รอดประเสริฐครับอันนี้นักแข่งต้องเรียกว่านักแข่งรุ่นพี่นะครับกับนักแข่งรุ่นน้องนิดหน่อยนะครับสอนหรือว่าอนุสรนั่นเองนะครับวิ่งกันสนุกครับคู่นี้ตอนนี้ภาพนี่ไม่จับผู้นำแล้วนะครับหายไปไกลแล้วครับคุโรกินะครับคู่นี้ยังมันอยู่ครับระหว่างหมายเลข7นะครับอนุสรนะครับกับนี่ครับซิตี้เหมือนกันด้วยนะครับซิตี้สีขาวที่เป็นของอานนท์รอดประเสริฐจากคุสโกไทยแลนด์หมายเลข18นะครับยังบี้กันโอ้ยนี่ปลิวออกไปครับคือไม่ยอมยกแล้วข้างหลังนั่นมาแล้วนะครับโทมัสราวดอฟแม่คู่นี้ถ้าเกิดว่ายังทิ้งกันไม่ได้แล้วปล่อยใ
สปีดตอนที่จะแซงกันนี่มันตกบ้างเร่งบ้างนี่โทมัสนี่ถึงท้ายแน่ๆนะท่านผู้ชมครับมาแล้วครับโค้งที3นั่นครับโอ้โทมัสก็เบรกล็อกเข้ามาเหมือนกันครับท่านผู้ชมแหมคู่นี้สนุกครับใครที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดๆนะครับหรือว่าชมที่สนามนี่ต้องบอกเลยว่าคู่นี้นี่โอ้โหเหลือรับจริงๆครับฝีไม้ลายมือครับไม่โดนกันนะครับแล้วก็อาศัยจังหวะนะครับอาศัยเทคนิคแท็กติกต่างๆพยายามหลอกล่อครับอ้าวปลิวออกไปแหมท่าเดิมเลยครับอนุสรณ์มันโอเวอร์สปีดนะครับความเร็วมันเกินครับออกไปแต่ว่าสนามแห่งนี้ครับบุรีรัมย์นี่ราโนแฟเรียครับเหลือเฟือครับหลุดออกไปไม่เป็นไรครับยังบีกันต่อครับอ้าวมาดูกลุ่มเกือบจะหัวแถวบ้างไม่ใช่แล้วครับนี่ครับหมายเลข14นะครับนั่นก็คือสิริศักดิ์นะครับก็ยังคงประคองตำแหน่งที่2อยู่ได้นะครับแต่ว่าที่ไล่บี้ขึ้นมานี่ซิตี้2คันเลยครับโอ้โหนี่ฮะเราเห็นหลังคาแว๊บๆเป็นคุโรกินั้นไปแล้วนะครับยืดออกไปไกลแล้วนะครับเพราะว่านี่ข้างหลังนี่มัวแต่กันกันอยู่ครับโทมัสครับประกบออกนอกครับแต่คู่นี้ครับขึ้นมาแรงเหลือเกินหมายเลขมาคันที่นำอยู่น่าจะเป็นหมายเลข88นะฮะ88นี่คือยศรันนะครับมาแรงนะครับในช่วงหลังนะครับขึ้นมาถึงอันดับ2ได้นะครับแล้วก็อ้าวแผ่วไปแล้วครับสิริศักดิ์ครับปล่อยให้โทมัสแซงในโค้งที3ครับโค้งยูเทิร์นโทมัสที่เป้าหมายต่อไปครับจากตำแหน่ง19นะครับตอนนี้ไล่บี้ขึ้นมาถึงอันดับที่2แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ฉวยโอกาสครับเบรกลึกกว่าครับตรงโค้งที5แล้วกันลายไว้ได้ครับโอ้โหสวยครับยอมหลุดออกนอกรันออฟนิดนึงอ้าวหมุนเองครับท่านผู้ชมหมายเลข88ครับยศรันแสนสุขครับโอ้โหไม่น่าดูแล้วไม่มีการโดนกันนะครับดูเหมือนจะหมุนเองเดี๋ยวดูภาพช้าครับนี่ครับโดนหรือเปล่าโอ้โหมุมนี้ดูลำบากท่านผู้ชมครับดูลำบากครับเสร็จแล้วแต่แหมผลสรุปก็คือ88ยศรันนั้นหมุนออกไปครับมาถึงรอบสุดท้ายครับคุโรกินี่โอ้โหวิ่งชงช้าญี่ปุ่นแล้วครับทิ้งมาไกลเหลือเกินนะครับปล่อยให้อันดับ2โทมัสราวดอฟนั้นไล่มาจากตำแหน่ง19นะฮะแต่คู่นี้ครับหลังจากนี่ฮะนี่คู่นี้ครับคู่นี้ยังมันอยู่ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือหมายเลข57นะครับกับหมายเลข24 57นี่คือโมซี่หยางนะครับแหมนักแข่งในสังกัดของอาหงเขานะครับอ้าว47ครับรับธงหมากรุกครับสบายสบายครับโหนี่ไหลเข้าเส้นมาเลยครับสบายครับรับแชมป์ในเรสที่3ไปส่วนอันดับที่2นะครับเป็นของโทมัสราวดอฟนะครับนักแข่งต่างชาติเช่นเดียวกันนะครับอันดับที่3สิริศักดิ์ครับอันดับที่4โทนี่เพอร์ซี่ครับแล้วก็อันดับที่5ครับมาแรงครับจากคลาส4นะครับเดชาธรผู้อัครบุตรครับครับสิริศักดิ์บรรทุกกำพลนะครับรุ่นซูเปอร์โปรดักชันเบอร์14 Max 1 Ineos Racing Team by เป๊ะลงโปครับก็ตอนนี้ก็เครื่องดีขึ้นแล้วก็ช่วงล่างดีขึ้นครับที่1ในรุ่นที่2 Overall ครับเมื่อเช้าได้ที่1ในรุ่นที่3 All ครับฝากติดตามทีมเราด้วยนะครับ Max 1 Ineos Racing Team ครับ